สวัสดีครับเพื่อนๆป๋าจ๊อดอินดี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางเพื่อนๆนี่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเราจะไปซื้อของฝากกลับบ้านหน่อยครับเราเดินเข้ามาชมบรรยากาศหลวงพ่อมาดูพระตลาดทุ่งเกวียนไส้อั่วเพื่อนๆ นี่ไส้อั่วขีดละ35 บาทนี่เขามีให้ชิมด้วยชิมได้นะคะที่นี่ตลาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางนะพี่นะจังหวัดลำปางเดี๋ยวเราขออนุญาตทำคอนเทนต์คลิปช่องป๋าจ๊อดอินดี้โอ้เดินชมวิวหน่อยโอ้เราเดินชมบรรยากาศนะนี่ของของฝากกลับบ้านขอชมหน่อยนะครับได้เลยค่ะขนมกบเคี้ยวเยอะๆเด็กๆชอบแบบนี้บุ้ยก็ชิมได้นะอ๋อได้ก็ไม่เป็นไรครับสตรอเบอรี่ลำไยโอ้เยอะๆเลยเพื่อนๆขนมไทยๆข้าวแตงข้าวซอยครับผมอ่ะเราเดินชมบรรยากาศหน่อยถ้วยชามพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตลาดตุ้งเกวียนของฝากกลับบ้านแคบหมูเงื่อนคำแคบเอ๊ะไปไหนแล้วนะครับผมไส้อั่วไส้อั่วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับเราชมบรรยากาศก่อนนี่เพื่อนๆเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยนอนขดสวยงามเลยสีทองเดินชมก่อนเดินชมก่อนครับเป๊ะเจอไส้อั่ว600 บาทค่ะไส้อั่วมันมากขีดละ40โล400ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรเนี่ยเนี้ยแหละพี่ต้องเอาสูตรดั้งเดิมใช่อันนี้ผมจะลองแต่ถ้าไม่ชอบมันมาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะนวลเผ็ดมากเผ็ดน้อยมีด้วยหนึ่งตัวนี้เผ็ดพอดีค่ะไม่เผ็ดมากโอ้บรรยากาศโอเคเลยนอนได้สวยงามมันมากมันน้อยมันมากมันน้อยค่ะตัวนี้มันมากสูงไฟเยอะมันน้อยนี่หมูจะเยอะมันจะน้อยมันแค่1%สำหรับลูกค้าไม่ชอบมันเลย600นะครับเมื่อกี้ที่เจอ600ค่ะเปี๊ยะได้แล้วอ่ะตัวนี้จะนัวหน่อยนะคะแล้วก็มีไส้อั่วปลากายถ้ากินลูกชิ้นปลากายแล้วไส้อั่วปลากายกินได้นะคะพี่สาวตัวใหญ่เลยทำได้ลายมาได้เลยขีดละไอ้ผมคาดการโลละ450ทั่วประเทศเลยกรุงเทพฯทุกวันเลยโอเคเราได้มาแล้วนี่ครบชุดเลยทั้งแคปทั้งไส้โอเคโอ้ทั้งแคปทั้งไส้เผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่น้ำพริกหนุ่มมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากค่ะน้ำพริกหนุ่มโอ้โหบรรยากาศโอเคเลยเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้อะไรไม่ได้ที่เราก็ได้ของแล้วเนี่ยน้องก็ซื้อมาแล้วมาด้วยกันมาด้วยกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบรรยากาศเพื่อนๆว้าวบรรยากาศเพื่อนๆบ๊วยท้องมากกว่าได้เลยค่ะบ๊วยชิมได้นะคะครับครับครับโอเคครับข้าวซอย400จ้ะเด็กน้อยชอบแบบไหนโอ้ของกินแบบของเด็กๆอันนี้ไม่มีสอดไส้อันนี้นี่เพื่อนๆของฝากของฝากทั่วไปของกินเล่นเด็กๆกับกงกับแก้มโอ้เยอะแยะเลยนี่มาจากเมืองจีนเหรอพี่เนี่ยค่ะไม่เป็นไรพี่มาจากเมืองจีนอันนี้ที่สาวไส้ชิมหน่อยพี่เก็บแล้วโอเคโอเคมีคนละอย่างว้าวพวกนี้เก็บไว้ได้นานนะเนี่ยเขาว่ามันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าตากแห้งหมักดองนี่บรรยากาศเพื่อนๆนะเราพาเพื่อนๆดูตลาดตุ้งเกวียนของซื้อของฝากเต็มเลย
บรรยากาศบรรยากาศโอเคครับซื้อแล้วซื้อแล้วหนุนมาด้วยกันโอเคบรรยากาศนี่ชมวิวหน่อยชมวิวหน่อยนี่แคปหมูนี่ถุงเท่าไหร่อ่ะครับผม35 ถุง 100 เดียวลูก 35ครับจากอันนี้50โอเคอันนี้3ถุง100เขาเรียกว่าไอ้แคปหมูแก้วเนาะแคปหมูแก้วอยู่ตรงนี้อ๋อแคปหมูแก้วเหรอเนี่ยแคปหมูแก้วมันต่างยังไงอ่ะแก้วไม่แก้วไร้มันอ๋อไร้มันเจ้าอันนี้มีหนังกระจุกแคบหมูแก้วมีทั้งเนื้อทั้งมันโอเคถ้าเป็นก้อนนี้มันจะติดมันโอเคโอ้มันเป็นเกรดแยกอยู่มาติดมันก็อร่อยนะนี่ชุดละ100โอเคไม่เป็นไรครับใหม่ๆเลยตอนนี้ผมขอดูโอ้แคบหมูนี่มันจะว่าทำง่ายนะทำยากกว่าจะเป็นแคบนะต้องมาทอดต้องมาตากเนาะเจ้านี่มีน้ำพริกหนุ่มจะกินกับแคบด้วยกันโอเคซื้อแล้วเดี๋ยวครับซื้อแล้วเดี๋ยวชมวิวชมวิวหน่อยโอ้บรรยากาศโอเคเลยเพื่อนๆขายลอตเตอรี่แนวดองแนวดองทอดองทอดองกองกดเคี้ยวเยอะๆเลยเนี่ยสีสวยงามเนี่ยโอ้โอ้ไส้อั่วกำลังหั่นเพื่อนๆกำลังหั่นเจ๊แดงสองฝาหลายยี่ห้อแคบหมูหลายย่อเลยโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ของผมเท่าไหร่ของพี่เป็น200โอเคนี่50โอ้ถุงเบลือเลยอันนั้นกิโล450แม่เขาจ่ายเฉพาะถุงนี้กี่โลเนี่ยโลครับนี่โลเดียวเนี่ยใช่ใช่โอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยแบบหนังแบบยังไม่ทอดก็มีนะพี่นั้นคือ200อันนั้นยังไม่ได้ทอดโอ้ยังไม่ได้ทอดใช่ทอดเองไม่คิดเต้ยไม่คิดเรียกอะไรเจ้าโอเคนี่ยังไม่ทอดหนังไม่ได้ทอดค่ะอ๋อเหรออ๋อหนังไม่ทอดโอเคโอ้พาเพื่อนๆชมบรรยากาศตลาดตุ้งเกวียนเนาะตุ้งเกวียนมันพอดีผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมมาทำคอนเทนต์แล้วก็มีคลิปอยู่น้องซื้อแล้วมันม้วนอยู่อย่างนี้นี่1โลใช่ไหมครับเนี่ยยังไม่ถึงต้องชั่งดูต้องชั่งใช่ไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยครึ่งโลอ๋อครึ่งโลครึ่งโลจะบาท180 2แพ็ค350 180เอาแพ็คเดียวพอน่ะเอาแบบเผ็ดอ่ะเอาแบบเผ็ดเอาไม่มีกล่องอันเล็กนะอันเล็กค่ะเอาเผ็ดนะเผ็ดนะเผ็ดนะค่ะสีแดงเท่าไหร่อ่ะ170ไม่ได้เหรอโอเค170นะเอานี้อุดหนุนคุณพี่เขาโอเคเดี๋ยวเรายี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะโฆษณาให้ยี่ห้ออะไรของคุณพี่เนี่ยน้องทรายน้องทรายเอานี่ยี่ห้อน้องทรายนี่คุณพี่เองเหรอเนี่ยนี่หน้าคุณพี่เองเหรอค่ะอันนี้ลูกสาวอันนี้โอ้น้องทรายไส้อั่วสมุนไพรน้องทรายเดี๋ยวช่องป่าจอนอินดี้นี่โลโก้เจ้าของเดี๋ยวไปชิมดูนะอร่อยจริงป่ะนี่นี่แม่น้องทรายร้านน้องทรายอ๋อนี่ลูกสาวคนโตคนเล็กค้าขายแบบคุณแม่หมดเลยใช่ไหมลูกสาวคนนี้ทำงานโอเคเดี๋ยวเราอุดหนุนของน้องทรายหน่อยนะครับเมื่อกี้เราคุยกับคุณพี่แล้ว170เนาะแคปหมูไม่รับเหรอครับเดี๋ยวเห็นแล้วเอาแต่ตัวนี้แคปเรามีแล้วแคปมีแล้วเหรอแคปครับโอเคโอเคนี่น้ำพริกหนุ่มไปด้วยน้ำพริกหนุ่มต้องกินกับแคปหมูสวยงามโอ้สวยงามอันนี้โบยให้ติดกินโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคเลยนี่เรามาอุดหนุนร้านน้องกายอ่ะเราก็เดินต่อไปเพื่อนบรรยากาศนี่อะไรทำได้ค่ะโอเคครับของฝากเยอะๆเลยอ่ะเราบรรยากาศเพื่อนโอ้แคปหมูนี่แหละครับนะครับเราอยู่ในตลาดตุ้งเกวียนเพื่อนๆจังหวัดลำปางนะครับเดินชมบรรยากาศคอนเทนต์ของฝากจากภาคเหนือนะครับบรรยากาศโอเคเลยโอเคขอน้ำเอาน้ำ2ขวดพี่มาบรรยากาศมีเหล้าดองด้วยเพื่อนๆมีดองสมุนไพรอะไรบ้าง
กำลังเกือบโครงยาดอง35ตามขวด100เพื่อนน้ำผึ้งบรรยากาศแนวเล่าต่อยาดองน้องปาลินกุลากลิ่นขนาดเล็กอ้อยใจหอมจันใส่หายเหมือนทางจีนเลยนะเป็นสมุนไพรแม่ไม้สะอื้นว้าวย่าหวานโอ้ใส่ขวดสวยงามนี่เราเล่าไปใส่แล้วก็ดองไว้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราใส่พวกสมุนไพรไว้ในขวดแล้วแค่เทเหล้าไปก็ดองเลยนะถึงก็เทเหล้าก็ใส่กลิ่นน่าจะหอมแบบกลิ่นน่าจะหอมแบบไทยๆนะสมุนไพรนี่ร้านของคุณพี่กับเพื่อนๆร้านน้องมินน้องมินนี่นี่น้องมินน้องมินเราอยู่ตลาดต้นนี้ตลาดเลยนะตุ้งเพียนจังหวัดลำปางโอเคใส่ขวดสวยงามนี่มาจากจีนใช่ไหมเนี่ยของไทยค่ะของไทยเหรอขวดของลำปางเอ้ยขวดสวยงามมากเลยได้ชิมไหมไม่นี่ชอบไห่แบบหนังจีนนะเนี่ยยกขวดยกขวดแบบหนังจีนเลยยกไห่อะยกไห่หนังจีนยกสดเลยเนี่ยว้าอย่าดองไม่ทานนะครับไม่ทานไม่ทานไม่ทานบรรยากาศโอเคเลยเพื่อนยาดองยาดองจ้ายาดองสมุนไพรอ่ะบรรยากาศหน่อยตลาดตุ้งเปลี่ยนเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วอุ้ยบรรยากาศเออไม่เป็นไรครับโอเคมีบรรยากาศเพื่อนๆอยู่ด้านหน้าเลยโอ้บรรยากาศเอามือแล้วครับเดี๋ยวเป็นพวกเรานี่เขารัดเขารัดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอเคเราซื้อของฝากแล้ว